สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์นะฮะวันนี้มี4ศิลปินนะฮะมีค่าย IAM นะครับแล้วก็ค่าย True Fantasia นะครับมาฝากโปรเจกต์พิเศษในวันแม่นะครับเดี๋ยวไปพบกับทั้ง4คนเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกคนแนะนำตัวหน่อยครับเมย์ฝนพาค่ะจากค่าย IAM ค่ะปอนนพจาก True Fantasia ครับครับผมพชานนทนันจาก True Fantasia ครับณเดชน์คุกิมิยะครับว้าวนนทนนไปเล่นตรงนู้นเลยนนทนนจาก IAM ครับผมโอเคนะฮะเป็นตัวแทนของค่าย IAM แล้วก็ True Fantasia นะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมด10คนครับมีใครบ้างก็มีพี่ตุ้ยเกียรติมนครับมีพี่ซานินะครับผมมีพี่ประชาพี่หนึ่งพี่ซีสงครามกลางพี่หนุ่มเดอะวอยซ์นี่นะฮะทั้ง10คนนะครับมากับโปรเจกต์เพลงด้วยรักของแม่ครับเพลงนี้พูดเกี่ยวกับแม่ในด้านไหนฮะก็ด้วยรักของแม่นะคะก็พูดถึงความรักที่เรามีให้แม่คนที่ต้องจากแม่มาไกลเพื่อมาตามหาความฝันหรือว่ามาทำงานในเมืองก็ดีแต่ว่าพอนึกย้อนไปนึกถึงแม่ที่ไรเราก็จะมีกำลังใจนึกถึงรอยยิ้มว่ารอยยิ้มที่บอกว่าฉันต้องทำได้อย่างเงี้ยคือทุกครั้งเราก็จะมีแรงฮึกเหิมในการที่จะทำใช่ไหมปอใช่ครับผมก็ส่งง่ายๆค่อนข้างตรงกับพวกเราเลยนะเพราะว่าแต่ละคนอย่างเอฟก็เป็นคนที่มาตามความฝันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาตามความฝันกันแล้วก็มันจะค่อนข้างเหมือนถ่ายทอดด้วยแบบเนื้อเพลงที่ไม่ได้สื่อสารคำพูดสวยหรูมากพูดตรงๆเนื้อเพลงง่ายๆเลยก็จะเข้าใจกันง่ายๆครับคาชาครับเพลงนี้ก็อาจจะคล้ายๆของปอคือพวกเราอินกันอยู่แล้วในเรื่องการออกมาตามหาความฝันแล้วเราลองมองกลับไปคนที่รอเราอยู่ที่บ้านหรือแบบคอยให้กำลังใจเราอยู่ไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนหรือว่าหนทางที่ยากมันจะยากขนาดไหนเนี่ยก็คือคุณแม่ของเราครับเพราะฉะนั้นผมว่าความฝันของทุกคนคือนำสิ่งที่ตัวเองต้องการมากที่สุดเนี่ยกลับไปให้คุณแม่ให้ท่านได้ชื่นใจท่านได้ภูมิใจคือเวลาแบบว่าเข้าบ้านเอฟไปหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าต้องห่างไปด้วยอันนี้คือในเรื่องของอดีตตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหทำงานกันหนักหนักหนาสาหัสหรือว่าอยากจะกลับไปหาไออุ่นจากคุณแม่ประมาณนี้นะฮะนนท์นะนนท์ครับนะเด็กก็ได้อะเดี๋ยวเอาชื่อจริงมาพูดก็เหมือนกับว่าจริงๆก็คือเพลงนี้ค่อนข้างจะอินอยู่แล้วครับก็ด้วยความที่ตอนนี้ก็พาพ่อพาแม่มาอยู่ด้วยแล้วครับที่กรุงเทพครับแล้วก็เริ่มลงหลักมาถ่ายที่นี่แล้วก็ยังคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงให้กำลังใจเราเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วคือกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จกำลังใจเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนเชื้อเพลิงเลยแล้วยิ่งกับว่าพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เราเริ่มหัดเดินทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เขายังทำให้ทุกวันนี้ก็ยังคงทำเพื่อที่จะให้อนาคตของเราดียิ่งขึ้นไปเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยนะเขาทำเพื่อตัวเราทั้งนั้นใช่ครับเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ว่าฝันเราจะใหญ่แค่ไหนจะแบบดูตลกในสายตาคนอื่นแต่เขาเป็นคนที่มองว่ามันแบบให้กำลังใจเราเสมอไม่ว่าแบบมันจะรู้สึกเขาไม่เคยมองว่าฝันของเราไม่มีทางเป็นไปได้ครับผมว่าพ่อแม่จะคุณแม่จะมองว่าอยากให้กำลังใจไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนคุณพ่อคุณแม่แบบให้กำลังใจเสมอคือเหมือนแบบว่าก็คือสนับสนุนคอยให้กำลังใจเป็นห่วงอยู่ไกลๆแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะกลัวเราผิดหวังเหมือนกันนะแต่ว่าแม้กระทั่งเราผิดหวังเขาก็แน่นอนเขาก็พร้อมที่จะเหมือนกับเป็นอกที่เราสามารถเข้าไปแบบกอดแล้วก็ได้รับการปลอบใจอะไรอย่างนี้ตลอดอันนี้คือแบบเนื้อหาเองทั้งหมดโดยรวมใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือได้พี่แม็กซ์สลันครับแล้วก็พี่บังเป็นคนแต่งใช่นะครับแล้วทำยังไงทำไมทุกคนแบบว่ามารวบรวมกันถึงเป็น10คนนี้ได้แบบว่าเขาไปทับทามกันยังไงฮะหรือว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่รวมกันระหว่าง2ค่ายครับต้องการจะทำเพลงนึงในช่วงวันแม่เนี่ยฮะในช่วงวันแม่นี่ก็เหมือนกับเป็นการร่วมทำงานระหว่าง2ค่ายซะเลยอะไรเงี้ยครับมาทำเพลงนึงที่จะใช้ในช่วงวันแม่ได้ด้วยเหมือนกับให้ลูกๆนำไปใช้มอบให้คุณแม่ของเพลงก็ได้อันนี้คือแบบว่ามาร้องเพลงเดียวหรือว่าบางคนก็คือมีส่วนร่วมช่วยคิดกับเพลงนี้ด้วยไหมฮะมาร่วมกันส่วนใหญ่พวกเรามาร่วมร้องแล้วก็แต่ว่าตีความหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นหน้าที่ของนักร้องอยู่แล้วใช่ใช่บ้านกันเองที่บ้านการส่งต่ออะไรเงี้ยผมก็ลูกหลายคนอย่างเงี้ยนะครับมาพูดถึง MV ด้วยอ่ะเห็นว่าถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ก็ฉายเรียบร้อยแล้วได้ชมแล้วได้ชมแล้วเป็นไงบ้างครับกับ MV เป็นยังไงบ้างกับ MV สวยครับสวยงามซึ้งนางเอก MV สวยครับพี่เมย์ใช่ไหมฮะนี่ผมชงให้เต็มที่ดีมากครับผมก็MV ก็ดีค่ะปล่อยไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่า MV ไม่ขัดกับเพลงนะคือเรารู้สึกว่าดูไปแล้วมันราบรื่นแล้วเราซึ้งตามไปกับ MV ด้วยครับค่ะ
เป็นการแบบนำทั้งมีตัวที่เป็นสตอรี่สั้นๆใช่แล้วก็มีภาพพวกเราอะไรเงี้ยเหมือนถ่ายคือไม่ได้มีจากพวกมีแต่พวกเราเนี่ยคือเหมือนกับมีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะแม่ที่ลูกเล็กแม่ที่ลูกโตแล้วหรือแม้กระทั่งแม่ที่ถึงลูกหรือลูกคิดถึงแม่อะไรคือมันมีในแง่มุมต่างๆที่มันจะต้องไปโดนในชีวิตใครสักคนนึงแน่นอนอยู่แล้วคือมีหลากหลายสถานการณ์ที่ถ้าได้ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออนี่มันตรงกับเราอินเถอะเพราะว่าเพลงพอมันบอกดูคุณศิลปินแต่ละคนโอ้โหคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับก็ติดตามได้สำหรับ MV นะครับใกล้เข้ามาแล้วฮะกับ12สิงหานะครับอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่พวกเราบ้างไหมฮะก็ถามจะบอกอะไรถึงคุณแม่พวกเราใช่ไหมฮะก็บอกคุณแม่ผมแล้วคุณแม่ทุกคนด้วยละกันนะฮะอยากบอกแม่ทุกคนเลยรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณลูกทุกคนจะดีใจมากเห็นคุณแม่ตัวเองแบบแข็งแรงกระฉับกระเฉงนะฮะมีเรี่ยวแรงจะเป็นภาพที่สดชื่นมากครับผมก็อยากจะบอกในช่วงวันแม่นี่ครับก็อยากจะให้ลูกทุกคนนะครับเหมือนกับว่าสักครั้งนึงเราเข้าใจแหละบางทีผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยจะมีวิธีการแบบว่าแสดงออกไม่เหมือนกันบางคนเคอะเขินอย่างเงี้ยครับเพลงนี้ก็ได้ง่ายๆลองส่งให้คุณแม่ฟังดูว่าเรามีความรู้สึกดีๆกับแม่ขนาดไหนโยงเข้าครับโยงเข้าแล้วก็สิ่งนึงที่อยากจะบอกคุณแม่นะครับดีเลยแม่ของผมนะฮะดาวน์โหลดได้เลยอย่าลืมดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับลูกชายออกทีวีครับผมเดี๋ยวถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นของขวัญให้แม่ต้องดาวน์โหลดไงครับดาวน์โหลดครับผมเสียงรอสายดาวน์โหลดฟรีครับเพียงแค่กดดอกจัน88874ไม่ผิดด้วยไม่ผิดด้วยได้แบบเต็มเพลงนี่เลยครับผมดอกจัน4922442111ได้ทุกเครือข่ายโอเคยังไงก็ติดตามแล้วกันนะฮะกับทั้งค่าย I am แล้วก็ค่าย True Fantasia นะครับขอบคุณทั้ง4คนมากเลยวันนี้นะฮะที่มามอบเพลงมาบอกกับซีนะฮะยังไงเดี๋ยวติดตามได้นะครับที่ซี 97.5 FM บ๊ายบาย